ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพขอโอกาสท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรและท่านพระอาจารย์ดร.ว่องกิติวุฒโธผู้ร่วมแสดงธรรมมัสสมโพธิเนื่องในวันอาสาฬบูชาในประจำปีพุทธศักราช2567คืนวันเสาร์ที่20เดือนกรกฎาคมและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชวันอาสาฬหบูชาก็เป็นช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายไม่ว่าจะเหลือผู้ฟังอยู่หรือไม่เหลือก็คงต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้ต่อไปจนกว่าจะจบรายการในส่วนของการตั้งกล้องถ่ายก็ท่านผู้ชมที่ชมก่อนนั้นสองเซสชันหรือว่าสององค์ที่ได้แสดงไปก็จะเห็นว่าสัดส่วนของการเห็นองค์ที่แสดงธรรมก็อาจจะเต็มรูปเต็มอะไรในส่วนของตมานั้นค่อนข้างจะเรียกว่าเห็นแต่คอนะเห็นแต่ตัวอาตมาจะลองถอยๆดูอาจจะเห็นมากขึ้นอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าได้แจ้งให้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านว่า ก็ให้ไปพักได้ตามอัธยาศัยเมื่อจะมาถ่ายทอดอยู่รูปเดียวก็จึงใช้เขาเรียกว่าใช้กล้องหน้าเราเรียกอย่างนั้นทีนี้เพื่อให้มันมีระยะที่เอื้อมถึงกดเปิดกดปิดได้ก็เลยอยู่ในระยะประชิดและเพื่อให้ได้องค์ประกอบก็คือมีพระพุทธรูปประจำอุโบสถแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆก็เลยเห็นตัวอาตมาได้นิดหน่อยก็นั้นก็ตามก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่สาระอะไรก็คือเนื้อหาเอาเรื่องราวเอาสิ่งที่จะทำเป็นเกณฑ์นะทีนี้ในส่วนของการแสดงธรรมมัสมโพธิ์ในเรื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา3วันหลักๆคือวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหบูชานั้นก็ได้กระทำกันมาหลายปีนะอาตมาก็ได้แสดงและรวมไปถึงท่านพระอาจารย์ดร.จัญญาเราท่านพระอาจารย์รูปอื่นๆที่มาจำพรรษาก็ได้แสดงกันไปหลากหลายแบบหลากหลายเนื้อหาหรือว่าซ้ำเนื้อหาซ้ำเนื้อหาเดิมเพราะว่าเราได้สมโพธิ์กันทุกๆปีเมื่อในวันสำคัญทางศาสนาตามวาระที่เวียนมาถึงในวันนั้นๆเราก็ต้องพูดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันนั้นๆญาติโยมชาววัดเราที่ฟังกันมาตลอดก็จะเห็นว่าได้ฟังกันมาหลายๆเรื่องก็ซ้ำส่วนมากก็ซ้ำกันทุกๆปีนะซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆวันนั้นๆมันก็ต้องพูดเรื่องราวเกี่ยวกับวันนั้นๆแต่จะพูดยังไงประเด็นไหนก็พยายามจะหามุมหาจุดที่จะมาพูดให้มันครอบคลุมหรือว่าให้มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับช่วงวันเวลานั้นๆในวันนี้ในค่ำคืนนี้อาตมาก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเราเรียกกันว่าเป็นวันพระธรรมหรือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนี่ยชาวพุทธอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่อาตมาเคยไปร่วมกิจกรรมในสมัยเป็นพระนิสิตเป็นนิสิตเรียนอยู่นั้นก็เขาถือว่าวัน
อาสนบูชานั้นเป็นวันพระธรรมเป็นวันธรรมจักรปวัตนสูตรนะเขาถือเรียกกันอย่างนั้นทางเราก็เรียกกันเป็นวันอาสนบูชาการบูชากันในเดือน8 สิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมในหลายๆกิจกรรมนับตั้งแต่ถวายทาน สมาทานศีลเวียนเทียนแล้วก็ฟังเทศสิ่งหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ชาวพุทธในเมืองไทยเรานิยมทำกันหรือว่ากระทำกันบ้างนั่นก็คือการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรเพราะว่ามันเป็นวันของพระธรรมบทนี้เป็นวันของปฐมเทศนาคือพระธรรมบทนี้หลายๆวัดบางวัดก็เลยนัดหมายญาติโยมมาทำกิจกรรมสวดพระธรรมจักรสวดเป็นภาษาบาลีนี่แหละอาจจะมีบางวัดบางที่ที่สวดเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยด้วยให้ได้รู้ความหมายแต่ส่วนหนึ่งก็สวดเพียงแค่ภาษาบาลีโดยเอาใจความว่าเป็นการรำลึกนึกถึงปฐมเทศนาลำลึกนึกถึงธรรมจักรปวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ขับเคลื่อนได้นำมาแสดงเป็นครั้งแรกก็สวดเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาก็ว่าได้หรือในบางทีเนี่ยมีการอธิบายกันไปหรือว่ามีการหวังผลในแง่ที่ว่าสวดธรรมจักรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อชีวิตจะได้มีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเหมือนดวงตาแห่งธรรมดวงแรกของพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้เกิดในวันธรรมจักรก็หวังผลกันไปต่างๆนานาตามแต่ว่าแต่ละท่านมีเจตนาหรือว่ามีความคาดหวังผลอย่างไรก็จะได้ผลตามนั้นหรือไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะนำหลักฐานมายืนยันกับท่านทั้งหลายได้แต่ก็มีความเชื่อกันมีความเชื่อกันในหมู่ชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวพุทธแบบชาวบ้านทั่วไปพูดแม้ว่าเป็นชาวบ้านแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่นับถือพุทธแล้วก็ที่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้พูดจากปริบทในหมู่บ้านของอาตมาในวัดของอาตมาสมัยเป็นสามเณรบวชเนี่ยพระธรรมจักรปวัตนสูตรนี่ถือว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญมากและไม่ได้สวดกันพร่ำเพื่อสวดกันเวลามีงานสำคัญหรือว่ามีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่มีความเริ่มใสศรัทธามีความเคารพนับถือหรือก็มีความเชื่อมีความรู้จักเกี่ยวกับบทธรรมคือพระธรรมจักรนี้เพราะเป็นบทธรรมบทแรกเป็นธรรมะการแรกเนี่ยคนก็เลยถือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งแรกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาก็เลยถือกันว่าเป็นบทธรรมสำคัญส่วนหนึ่งก็คือมีความยาวนอกจากมีความสำคัญในแง่ของเนื้อหาแต่ว่ามันมีความยาวในเรื่องของเรื่องราวด้วยในเรื่องของตัวบทธรรมน่ะดังนั้นคนที่จะท่องนี่ก็ต้องมีฉันทะมีความอดทนมีความพยายามท่องได้แล้วก็ต้องรักษาไว้ดังนั้นคนก็เลยยกย่องคนก็เลยบูชาคนก็เลย นับถือคนพระหรือคนหรือโยมที่สวดธรรมจักรปวัตนสูตรได้แล้วก็จัดเป็นเขาเรียกว่าพระปริตถ้าบ้านเราถ้าชาวบ้านเนี่ยก็คือเขามีการสวดพระปริตในงานมงคลก็คือสวดมนต์เนี่ยเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยเขาก็จะมีบทสวดตามแบบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีงานสำคัญงานที่เจาะจงบางทีก็เป็นงานวันเกิดบางทีก็เป็นงานขึ้นบ้านใหม่บางทีก็เป็นงานทำบุญในวันปีใหม่หรือในวันอะไรเนี่ยบางทีก็มีการนิมนต์ให้คณะสงฆ์วัดนั้นได้สวดเป็นพิเศษและนอกจากนั้นเขาบอกว่าการถวาย
ถวายซองหรือว่าถวายปัจจัยเนี่ยบูชากันสวดเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องบูชากันเป็นพิเศษนะมันมีความเชื่อความเคารพความศรัทธากันแบบนั้นนะก็จึงเห็นว่าเราจะนำสวดแล้วก็ช่วงท้ายอาตมาจะนำสวดเป็นช่วงท้ายช่วงไหนครับญาติโยมยังอยู่ได้มันจะง่วงละถ้าได้สวดสักหน่อยก็อาจจะตื่นขึ้นมาหน่อยท่านใดที่มีหนังสือมนต์พิธีนะหนังสือมนต์พิธีก็ถ้าอยากจะสวดเป็นภาษาบาลีนะพร้อมกับอาตมาเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้า86ธรรมจักรปวัตตนสูตรหน้า86นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็นั่งฟังนะฟังเอาบุญฟังให้เป็นสิริมงคลนะครับว่าฟังให้เป็นมงคลแก่หูโยมพะเยาจะสวดด้วยนี่โยมจะฟังอยู่คนเดียวมันก็มีแค่หนังสือเล่มเดียวเอาอาตมาจะสวดพยายามจะจำนะจะใช้ความจำถ้าหากว่ามันติดขัดยังไงโยมช่วยสวดด้วยก็คงจะได้อาศัยโยมนะแต่ว่าจะสวดญาติโยมก็ฟังเป็นสิริมงคลฟังเอาบุญนะเสร็จแล้วถ้ายังไม่นอนเดี๋ยวก็จะแปรหรือว่าจะอธิบายจะขยายจะพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้จนกว่าจะได้เวลานะเดี๋ยวให้โยมพะเยาหาที่นั่งที่ใกล้นี้เพื่อเสียงจะได้เข้าในไมค์แต่ว่าเสียงเราจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็โยมต้องปรับมหาตมานะเพราะว่าตมาจะต้องเป็นเสียงนำนะถ้าไปตามโยมบางทีเสียงมันจะแผ่วไปก็จะได้เริ่มสวดพระธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วค่อยแปลญาติโยมอย่างที่บอกว่าถ้ามีความพร้อมหนังสือมนต์พิธีหน้า86ก็สวดร่วมกันได้อาตมาได้ซ้อมดูแล้วใช้เวลาประมาณร่วม20นาทีนะก็จะตั้งนะโม3จบแล้วก็สวดกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภาลานัสยังวิหารติอิสิปัตเนมิขะทาเยตรัตตระโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทธเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภายุจายังกามิสุกามะสุขันลิกานุโยคหิโนคัมโมปุทุชนิโกอนัลิโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนัลิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพ
พุทธัจจคุกรณียานกรณีอุปสมายะสัมปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยถิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติยามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยัมปิฉังนลภติตัมปิทุกขังอิทังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปุโนภวิกานันทิราคสหคตาตัตตระตรัตตราภินันทิเนสยถิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโขปนภิกขเวทุกขานิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนารโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทิทังหิตติสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวอิเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณัง
อุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาติตังโขปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโขปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังชัตชิกาตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังชัตชิกตันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวบุพเพเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากาลังยะถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสเทวเกโรเกสมาลเกสพรหมเกสัตสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุ
สัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากาลังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสะพรหมเกสัตสมณพรหมนิยาปชายะสเทวะสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณัญจปนะเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชะตินัตถิธานิปุนัพพะโวติอิทัมมะโวจัพพะคะวาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมิญจัปปนะเวยยะกรณัสสมิงพัญญมาเนอายัสสมโตโกณทัญญัสสวิรชังวิตมรังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังวิสิปตะเนมิขาทายเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมณีนวาพรหมณีนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุปสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมปริชัชชาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงพรหมปริชัชชานังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัทธังสุตวามหาพรหมเทวาสัทธมนุสสาเวสุงมหาพรหมานังเทวานังสัทธังสุตวาปริตตาภาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัทธังสุตวาอาภัสสราเทวาสัทธมนุสสาเวสุงอาภัสสรานังเทวา
นังสัทธังสุตตวาปริตตสุภาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัทธังสุตตวาอัปปมานสุภาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงอัปปมานสุภานังเทวานังสัทธังสุตตวาสุภกินนหกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงสุภกินนหกานังเทวานังสัทธังสุตตวาเวหัพพลาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงเวหัพพลานังเทวานังสัทธังสุตตวาอวิหะอัตปาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงอัตปานังเทวานังสัทธังสุตตวาอวิหาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงอวิหานังเทวานังสัทธังสุตตวาสุทัสสาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงสุทัสสานังเทวานังสัทธังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัทธังสุตตวาอกนิฏฐกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงเอตัมปะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิขทาเยอนุตตลังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรหมโรกาสัตโทอัพพุคคัจฉิอายัญจะทัสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสเกปาตุละโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตถโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตถโพโกณทัญโยติอิติอิทังอายัสสมะโตโกณทัญญัสสะอัญญาโกณฑัญโยตเววะนามังอโหสิติสาธุโอ้ก็ได้สวดจบแล้วก็สลับข้อไปหน่อยหนึ่งก็คือว่าอวิหากอดอัตปาเนาะช่วงพรมสันสุทธาวาสแต่ยังไงเราก็สวดครบทุกชั้นมันมีข้ามชั้นที่อาจจะเข้าใจกันไม่ตรงกันในส่วนของการสวดเพราะว่าถ้าสวดในช่วงที่เทวดาเปล่าประกาศถ้าเอาเฉพาะสวรรค์6ชั้นนั้นเพื่อที่จะลัดชั้นไม่ลัดสั้นไม่เอาพรหมโลกเขาก็จะตัดไปว่าพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงแล้วก็ข้ามลัดไปเลยท่อนท้ายๆทีนี้อีกบทหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะเอาสวดเต็มถึงพระพรหมด้วยเนี่ยเมื่อเราสวดถึงปรนิมิตวสวัตตีเทวสัทธมนุสสาเวสุงเราก็ต้องข้ามมาที่พรหมชั้นแรกก็คือพรหมปริสัชชาต่อไปแล้วก็หลังจากเสร็จบทที่ว่าสุภกินนหกาเทวสัทธมนุสสาเวสุงในมนต์พิธีเนี่ยเขาจะแทรกพรหมชั้นอสัญญิสตาเทวสัทธมนุสสาเวสุงอสัญญิสตาเทวนสัทธังสุตวาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพรหมชั้นนี้เป็นพรหมไม่มีสัญญาคือไม่มีการรับรู้มีแต่รูปประขันเหมือนรูปปั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือต้องเลยข้ามไปเพราะว่าท่านไม่รับรู้ท่านไม่ได้มาร่วมเป่งเป่าประกาศด้วยเพราะว่า
ท่านไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาเพราะว่าช่วงที่อย่างที่อธิบายมาตลอดว่าสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นอ่ะท่านคิดเห็นว่าใจที่รับรู้ใจที่มีสัญญาคือรับรู้เนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งเรื่องราวทั้งปวงแห่งการปรุงแต่งทั้งปวงขอเกิดชาติหน้าต่อไปอย่าให้มีสัญญาอย่าให้มีการรับรู้ก็เลยกลายเป็นพรหมที่ไม่มีสัญญาคือพรหมมีแต่รูปร่างมีขันเดียวเนี่ยมีขันเดียวก็คือพวกนี่แหละรูปประพรมไออสัญญีพรหมนี่แหละที่มีรูปประขันอย่างเดียวนั้นก็เลยข้ามไปโยมพยาวอาจจะงงนะญาติโยมที่สวดตามก็อาจจะงงอันนี้ก็สวดจบแล้วนะอาตมาก็ขอหนังสือมนต์พิธีคืนแล้วก็จะอธิบายความหมายตามนี้ถ้าโยมพยาวจะไปนอนก็ไปได้นะตอนนี้เพราะว่าก็ห้าทุ่มสี่สิบนะสี่สิบเนี่ยก็จะใกล้จะเที่ยงคืนละนะจะอยู่ก็แล้วแต่อาตมาก็จะสรุปว่าบทนี้นะมันว่าด้วยอะไรมันมีเนื้อหาอะไรปรากฏอยู่ในนี้ที่ออกแบบมาเรื่องของการบรรยายในค่ำคืนนี้ที่จะต้องมีการสวดและการแปลเพราะว่าส่วนหนึ่งนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อาตมาได้บรรยายไปในช่วงรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาในภาคเช้าเรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาเนี่ยก็ได้เกริ่นไว้ว่าไอ้เนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเทวดายอมรับเทวดาในตั้งแต่เทศครั้งแรกของท่านก็ได้กล่าวประมาณนั้นนี่ก็เอามาย้ำอีกว่าเนี่ยมันก็เป็นจริงตามนั้นแล้วก็จะไล่เรียงกันไปนะว่าเป็นจริงยังไงทีนี้พระธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยถ้าแปลตามคำศัพท์ก็หมายถึงว่าพระสูตรหรือว่าเรื่องราวว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งธรรมเพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนมนุษย์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะให้เห็นทางที่ถูกให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนะแต่ว่าถ้าว่าโดยเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมีจับสาระสำคัญได้นะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ไปพบแล้วแล้วก็สิ่งแรกที่พระเจ้าบอกก็คือว่าที่สุดสองอย่างหรือว่าทางผิดความเป็นจริงนะธรรมจักรปวัตนสูตรว่าในแง่หนึ่งคือเป็นพระสูตรว่าด้วยเรื่องทางถูกทางผิดนะทางผิดทางถูกชี้ทางผิดก่อนทางผิดก็คือทางที่ทำให้ชีวิตมันตกต่ำชีวิตลำบากชีวิตเป็นทุกข์พระเจ้าบอกว่ามันมีลักษณะเป็นที่สุดสองอย่างนะเป็นทางผิดเนี่ยก็คือ1คือสุดตรง2อย่าง1ก็คือว่าการหมกมุ่นอยู่กับความสุขความสบายการติดอยู่ความสุขการติดสิ่งที่น่าใคร่น่ารักน่าปรารถนาน่ายินดีที่เรียกว่ากามเนี่ยการติดอยู่ในสิ่งความสุขเหล่านี้นะก็เป็นทางผิดนะจะทำให้เราหลงติดอยู่ในความสุขนะไม่คิดที่จะพัฒนาชีวิตนะอีกอย่างนึงก็คือว่าที่สุดตรงอย่างหนึ่งก็คืออันแรกเนี่ยเป็นการสนองกายสนองชีวิตสนองร่างกายให้เต็มที่นะบริโภคเสพสุขให้เต็มที่แต่อันที่สองที่เป็นทางผิดอันแบบส่วนที่สองสุดตรงที่สองก็คือการทรมานตัวเองถ้าบการทำตัวเองให้ลำบากอย่างเช่นไปอดอาหารไปประพฤติวัดปฏิบัติอะไรที่เข้มงวดที่คิดว่าจะวิเศษวิโสจะทำให้พ้นทุกข์จะได้ให้รู้ธรรมะนี่เป็นทางผิดพระเจ้าพิสูจน์มาแล้วอันท่านก็บอกว่าทางถูกนั่นคือทางสายกลางทางสายกลางก็คือทางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเสพสุขอย่างเดียวมันก็ติดสุขนะมันเป็นการหย่อนยานไปนะปฏิเสธความสุขไม่ดูแลร่างกายให้มีความสัปปายะให้มีความสุขเลยก็ทำตัวเองให้ลำบากก็สุดโต่งไปนะมันคือตึงไปอันนั้นก็เป็นทางสายกลางทางที่พอดีนะพอดีที่ประกอบด้วยองค์8เนี่ยประกอบด้วยองค์8ก็อายะเมวะอริโยอถังโกมะโคเนี่ยก็บอกว่าทางที่ประกอบด้วยองค์8ก็คือมรรค8อริยมรรคมีองค์8ปัสสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยอันเนี้ยเป็นทางถูกเพราะว่าประกอบด้วยความถูกต้อง8ประการนะมันมีทางเดียวคือทางสายกลางทางอันประเสริฐนี้แต่ว่ามีองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบ8ทาง8ประการ8ประการนี้ย่อเหลือแค่3ก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมาธิทิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาเอาปัญญานำก่อนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นปัญญาเนี่ยทางถูกเมื่อเดินทางถูกเมื่อเดินทางผิดก็มันก็ผิดทางมันไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางไปไม่ถึงความจริงไปไม่ถึงธรรมแต่เมื่อกลับมาเดินทางถูกคือทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็จะไปพบความจริงดังนั้นพอพระพุทธเจ้าบอกทางถูกแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยทางถูกนี้ถ้าปฏิบัติถ้าดำเนินไปแล้วก็จะไปพบความจริงความจริงอะไรความจริงคืออริยสัจ4เนี่ยความจริงคืออริยสัจ4อริยสัจ4ก็อย่างที่เรารู้กันมาฟังกันมานั่นแหละ1คือทุกข์ทุกข์คืออะไรพระเจ้าก็บอกอีทังทุกขังอีทังโขปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขาเนี่ยชาติปีทุกขาความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เกิดมาเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเผชิญเผชิญสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเยอะแยะมากมายเผชิญกับความหิวความโหยความหนาวความอะไรต่างๆการดิ้นรนปัญหาชีวิตเริ่มต้นจากการเกิดทั้งนั้นนะอันนี้ก็ความแก่ก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นจริงแก่มาไม่มีอะไรดีเขาว่าอย่างนั้นเรี่ยวแรงก็ถดถอยนะหูตาฝ้าฟางอะไรทุกอย่างแก่แล้วไม่มีดีมีดีอย่างเดียวก็คือว่าบางทีปัญญามันแก่ตามมาด้วยบางคนก็รู้สัจธรรมมากขึ้นความตายก็เป็นทุกข์นี่อันนี้แน่นอนแค่ยังไม่ตายเรากลัวตายเราก็ทุกข์แล้วเราตายเราก็ยิ่งทุกข์แล้วก็คนเกี่ยวข้องกับเรานี่แหละเรายิ่งทุกข์คนที่จะจัดการความตายของเราเนี่ยนอกจากนั้นความเศร้าโศกความขำควรพิไรลำพันนะความทุกข์ใจความเหือดแห้งใจนะความไม่สบายกายความไม่สบายใจพวกเนี้ยก็เป็นจัดเป็นทุกข์การพัดพาดการประสบอภิเหงสัมโยคการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าปรารถนาก็เป็นทุกข์ใครเจอเรื่องร้ายๆแล้วมีความสุขบ้างไม่มีมันก็ต้องทุกข์ตามพุทธเจ้าว่าหรือการพัดพาดจากของรักปิยเหงวิปโยโคทุกโขการพัดพาดจากของรักก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกวันนี้เอาแค่ว่าโทรศัพท์หายทั้งนั้นแหละโอ้หรือว่าแค่ลืมโทรศัพท์ก็กระวนกระวายเป็นทุกข์แล้วโทรศัพท์หายเนี่ยยิ่งกว่าอะไรนี่ของรักโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกถ้าโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์หรือไม่เอาโทรศัพท์มาเนี่ยวุ่นวายเลยนี่อยู่ไม่สุขละต้องกลับไปเอาหรือว่าต้องจัดการให้ลงตัวนี่เห็นไหมนี่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยรวมแล้วก็คือการที่เราหลงยึดติดอยู่ในขันห้าคือหลงในกายหลงในใจเราเนี่ยอยากให้กายเป็นอย่างนี้อยากให้ใจเป็นอย่างนี้หลงยึดอยู่อย่างนี้นะปรารถนาไปตรงกันข้ามกับความจริงมันจึงทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นก็ชี้เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็คือตัณหาตัณหาความอยากความปรารถนาที่ทำให้ก่อภพก่อชาติทำให้เกิดที่ตัณหาคือที่ประกอบด้วยความพอใจยินดีเนี่ยก็มี3อย่างกามตัณหาปรารถนาในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจภวตัณหาความปรารถนาในการเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่วิภวตัณหาการตัณหาในความอยากในการที่จะไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ไม่เป็นคนแก่ไม่เป็นคนเจ็บไม่เป็นคนตายไม่เป็นคนตกงานไม่เป็นคนจนเนี่ยความปรารถนาที่ไม่อยากจะไม่ให้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยก็เป็นวิภวตัณหาหรือว่าอยากจะพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นนะก็เป็นวิภวตัณหาแล้วทางดับทุกข์ความดับทุกข์คืออะไรทุกขานิโรธนิโรธความดับทุกข์คืออะไรนะก็ความจริงคือความดับทุกข์ก็คือการสิ้นตัณหานะการไม่มีการปล่อยวางนะการสลัดคืนนะการหลุดพ้นจากตัณหาจนไม่มีความเยื่อใยอะไรใดๆเนี่ยคือหรือที่เราเรียกว่านิพพาน
มันสงบเย็นมันหลุดพ้นเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นความดับทุกข์นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองหนทางแห่งการดับทุกข์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทีนี้พระพุทธเจ้าก็แจกแจงว่าการรู้อริยสัจ4นี้มันต้องรู้ให้ลึกนะรู้ให้รอบนะรู้ให้ลึกรู้ให้รอบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แจกแจงไปนะว่าทุกเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ต้องรู้ว่าทุกควรทำยังไงทุกคืออะไรแล้วก็ต้องรู้ว่าทุกควรทำยังไงทุกก็คือควรกำหนดรู้นะแล้วก็มันก็ต้องรู้ลึกไปอีกนะรู้ลึกไปอีกว่าเราได้รู้เรียบร้อยแล้วนะตัวรู้ว่าทุกข์คืออะไรนี้เขาเรียกว่ารู้ความจริงของมันเรียกว่าสัจจญาณตัวรู้ว่าทุกข์ควรจะทำยังไงเนี่ยเขาเรียกว่ากิจญาณตัวรู้ชัดรู้แบบแอปพรูฟพิสูจน์ได้ว่าตัวไอความทุกข์นั้นเราได้รู้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากัตตญาณเนี่ยก็รู้ทุกข์แต่ละตัวรู้อริยสัจแต่ละตัวเนี่ยด้วยญาณ3เนี่ยสัจจญาณกิจญาณกัตตญาณนะสมุทัยก็เหมือนกันเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยนั้นควรจะทำยังไงนะก็รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นคือตัณหานะรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานี่ควรละแล้วก็รู้ไปด้วยว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานี่เราได้ละแล้วนะคือก็รู้แบบรู้ด้วยสัจจญาณรู้ความจริงของมันรู้ด้วยกิจญาณรู้ว่าควรปฏิบัติยังไงกับมันแล้วก็รู้ด้วยกัตตญาณคือรู้ชัดว่าได้ทำเรียบร้อยแล้วได้ละเรียบร้อยแล้วข้อที่นิโรธก็เช่นกันพระเจ้าก็แจกแจงบอกว่าก็ให้รู้ด้วยสัจจญาณคือรู้ว่าความดับทุกข์คืออะไรมันมีลักษณะเป็นยังไงความปล่อยวางความหลุดพ้นความไม่มีเยื่อใยความหมดอาสวะเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วรู้ว่าควรจะทำยังไงกับนิโรธนิโรธก็คือต้องหาให้พบต้องกระทำให้แจ้งก็คือว่าต้องค้นพบให้ได้ต้องทำให้มันกระจ่างแจ้งขึ้นมานะแล้วก็ต้องรู้ด้วยกัตตญาณด้วยนอกจากสัจจญาณกิจญาณกัตตญาณคือรู้ว่าเราได้รู้แล้วเราได้กระทำให้แจ้งแล้วเช่นกันมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์ก็รู้ด้วยสัจจญาณรู้ว่าทางแห่งการดับทุกข์คืออะไรคือมรรค8สมาธิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิแล้วรู้ด้วยกิจญาณว่าจะทำยังไงก็ต้องเจริญต้องพัฒนาขึ้นมามรรคทางเนี่ยรู้แต่ทางอย่างเดียวแต่ไม่เดินไม่พัฒนาไม่ดำเนินไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางนะก็รู้ด้วยกัตตญาณด้วยว่ามรรคเนี่ยได้เจริญแล้วได้พัฒนาแล้วได้ปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ด้วยปริวัติ3ก็คือด้วยญาณ3เนี่ยอาการ12ก็คือหมายถึงว่าลักษณะรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยต้องมีลักษณะโดยรวมรวมกันหมดแล้วเนี่ย12ลักษณะ12อาการนะปริวัติ3ก็คือรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยด้วยญาณ3ญาณคือกัตสัจญาณกิจญาณกัตตญาณเนี่ยรู้รอบแบบนี้ด้วยญาณ3แบบนี้แล้วก็รู้3ญาณด้วย3ญาณด้วยปริวัติด้วย3รอบเนี่ยรู้ใน4ความจริง4อย่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็3 4ก็เป็น12รู้เขาเรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเมื่อรู้ลึกรู้จริงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาบอกว่ายาวัคคีวันจะมีพิกเมอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริยุตังทวารทศกรังยถาภูตังยานัสนังนัสวิสุทังโหสิพระเจ้าบอกว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้อริยสัจ4ด้วยปริวัติ3อาการ12เนี่ยก็คือปริวัติ3ด้วยญาณ3แล้วก็รู้แต่ละตัวเนี่ยแบบ3รอบนะ3เขาเรียกว่า3มุมนะให้กระจ่างแจ้งแล้วก็รวมกันเป็น12พระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านเนี่ยจะไม่ปฏิญญาณว่าเนี่ยเป็นว่าได้ตัดสรุเนี่ยเนวัตตาวังพิกเวเนี่ยจะไม่ตัดสรุสัมมาสัมปวิงอภิสัมปทุปัญญาสิงจะไ
ไม่ยืนยันด้วยว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้เป็นพระอภิสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ยืนยันกับใครไม่กล้ายืนยันกับท่านจะไม่ไปยืนยันกับเนี่ยชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยสเทวเกโลเกมาละเกทั้งมาละโลกนะมาละโลกเนี่ยพวกมารโลกของมารเนี่ยอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6ปรนิมิตวสวัตตีนี่พญาวสวัตดีมารเป็นหัวหน้าก็ถ้าจำแนกเป็นโลกก็คือเป็นโลกพวกมารด้วยสัพพมเกก็คือพวกโลกพวกพรหมเนี่ยก็ยืนยันถึงพวกพรหมคือพวกเทวดาที่เป็นพวกพรหมเห็นไหมเทวดาที่เป็นพวกมารที่เป็นพวกพรหมแล้วก็ในหมู่มนุษย์ก็คือพวกสมณะชีพามทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็มาย้ำอีกว่าทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยเราก็จะไม่ปฏิญญาว่าเราได้ตรัสรู้ต่อเมื่อยะโตจะโขเมภิกขเวเมสุจตุสุต่อเมื่อได้รู้อริยสัจ4เนี่ยด้วยปริวัติ3อาการ12แล้วเนี่ยอรหังภิกขเวสเถวะเกโรเกพระองค์จึงยืนยันว่าตนเองนั้นได้ตรัสรู้อภิสัมมาสัมโพธิญาณ นะยืนยันว่าได้ตรัสรู้ยืนยันกับทั้งชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกนะทั้งสมณะชีพามทั้งหลายเนี่ยจากนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อกล้าประกาศยืนยันอย่างนี้ก็เกิดญาณัญจปนเมทัสสนังอุทปาทิก็เกิดการอย่างรู้ว่าเนี่ยอกุปปาเมวิมุตติคือความหลุดพ้นของเรานี้ไม่กลับคืนหมายถึงว่าพ้นไปจริงๆไม่ใช่พ้นหลอกๆบางคนบอกหลุดพ้นแล้วเบื่อแล้วแต่ว่าเบื่อชั่วคราวแล้วว่าเบื่อไม่หมดหลุดไม่หมดแต่อันนี้หลุดไปหมดหลุดแล้วหลุดเลยไม่กลับมาพัวพันอีกเนี่ยอายะมันติมาชาตินัทธิธานิปุณโภตินอกจากนั้นพระองค์ก็รู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปคำนี้ไพเราะนะอายะมันติมาชาตินัทธิธานิปุณโภติเฉพาะอย่างนี้คืออายะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยใครที่จะกล้ายืนยันว่าตัวเองนั้นเกิดคราวนี้เกิดครั้งสุดท้ายแล้วนะมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากนะมันหมายถึงว่าท่านผู้นั้นเสร็จกิจละนะจบแล้วนะถ้าไม่จบนะถ้าไม่จบมันมีเรื่องอย่างเรื่องราวต่างๆเนี่ยเมื่อมันจบเนี่ยมันสบายมันไม่ต้องวุ่นวายแต่ถ้ามันไม่จบโอ้มันวุ่นวายเกิดมามีชีวิตเกิดล่ำไปเหมือนกันมันก็มีเรื่องไปเรื่อยเจอดีบ้างเจอร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างอะไรสารพัดสารเพขึ้นสูงขึ้นต่ำไปสวรรค์ไปนรกวุ่นวายเนี่ยแต่ถ้ามันจบแล้วองค์ชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยมันสบายพบใหม่ไม่มีอีกเห็นท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ยืนยันงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดดังนี้เนี่ยนะอิทัพโวจพระควาอัตมานาปัญจวัคคียาภิกขุคือพระปัญจวัคคีอันธัญญะโกณธัญญะวัปปะพระทิยมหานามะและอัจฉริเนี่ยก็มีความพอใจมีความยินดีพอใจนะมีความยินดีพอใจแล้วก็เกิดเนี่ยเมื่อท่านได้กล่าวพระสูตรหรือว่าพระธรรมบทนี้เนี่ยก็ธรรมจักขุนะวิรชังวิตมรังธรรมจักขุก็คือดวงตาแห่งธรรมอุทปาทิได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาแห่งธรรมที่ปราศจากธุลีเนี่ยปราศจากมลทินเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาแห่งธรรมนั้นเกิดก็คือเห็นการเกิดดับว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธปันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับมันก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมันมีเหตุถูกทำเหตุถูกมันก็แก้ปัญหาได้มันก็ดับปัญหาได้ดับทุกข์ได้ในนี้ก็คือเห็นการเกิดดับอะไรที่มีการปรุงแต่งถูกปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยมันก็จะต้องดับแน่นอนไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าดีว่าร้ายเนี่ยไม่ว่าสังขารร่างกายเราหรือว่าสิ่งที่เป็นไม่มีวิญญาณครองสิ่งที่เป็นบ้านร่องบ้านช่องห้องหับรถราม้าช้างหรือทรัพย์สมบัติใดๆที่มันมีมันเกิดมันก็หมดมันก็ดับไปอันนี้คือไม่แน่นอนเห็นความเป็นอนิจจังนั่นเองเห็นความเกิดดับเนี่ยเราก็ประยุกต์ไปนะว่ามีอะไรเกิดมากับเราไม่ว่าร่างกายเราหรืออะไรที่มันมาเกิดกับเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของมันดับไปทั้งนั้นนะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมดังนี้ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศทำไปแล้วก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้เทวดาก็เป่าประกาศ
เนี่ยเห็นไหมนะภูมิมาเทวดาสัทธรรมนุสสาเวสุงเนี่ยเอตัมปะคตาเทวดาที่อยู่ใกล้กับมนุษย์อยู่นะร่วมกับมนุษย์คือบนภาคพื้นดินเนี่ยนะก็เป่าประกาศไปว่าเอตัมปะคตาภารสิงสีปณีมิขทาเยนุตรังธรรมจักรังภวติตังปฏิวัติยังสัมเนนวาพามเนนวาเนี่ยก็คือธรรมจักรอันยอดเยี่ยมเนี่ยกงล้อแห่งธรรมยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าได้หมุนไปแล้วเนี่ยใครๆไม่สามารถที่จะปฏิวัติก็คือจะคัดค้านจะหมุนกลับคืนได้ไม่ว่าจะเป็นสมณะนักบวชพราหมณ์พวกนักบวชพวกพราหมณ์เทวดาเห็นไหมนะเทวเอตวาเนี่ยพูดถึงเทวดาเทวดาก็คัดค้านไม่ได้มาเลนวานมารก็คัดค้านไม่ได้เทวดาที่เป็นมารเนี่ยพรหมุนาวาเนี่ยพรหมเทวดาฝ่ายพรหมเทวดาชั้นสูงพวกพรหมเนี่ยก็คัดค้านไม่ได้ใครๆคัดค้านไม่ได้ในโลกนี้เนี่ยเทวดาก็เป่าประกาศไปตั้งแต่ชั้นเทวดาชั้นจตุมหาราชชั้นแรกนี่ที่อยู่บนภาคพื้นดินไปจนถึงเทวดาชั้นจตุมหาราชชั้นสูงเทวดาชั้นจตุมหาราชก็เป่าประกาศไปจนถึงชั้นดาวดึงเทวดาชั้นดาวดึงแล้วรับทราบก็ประกาศไปจนถึงชั้นยามาสูงขึ้นไปถึงชั้นดุสิตสูงขึ้นไปถึงชั้นนิมรณตีสูงขึ้นไปถึงชั้นปรินิมิตวะปรินิมิตวสวัตตีจนไปถึงเทวดาเป็นที่เป็นพวกพรมนะเทวดาที่กล่าวมานี่เป็นเทวดาในชั้นเทวโลกนะนี่เทวดาขั้นสูงเนี่ยเขาเรียกว่าเทวดาในพรมโลกเขาเรียกเลยว่าเป็นพวกพรมก็นับตั้งแต่พรหมปริสัทชาคือพวกบริษัทของพวกพรมลูกน้องของพวกพรมนะพรหมปรโรหิตานะปรโรหิตของพวกพรมพวกอาจารย์ของพวกพรมมหาพรหมานะหรือเท้ามหาพรมพรมผู้ยิ่งใหญ่ก็ป่าประกาศขึ้นไปพวกจนถึงขึ้นไปต้องจนถึงพวกปริตตาภาอัปมานาภาพรมอภัสราปริตตสุภาอัปมานสุภาสุภกินหากาเวหัพพราจนถึงพรมชั้นสุทาวาสพรมพระอนาคามีเนี่ยก็พวกมีอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากานิฏฐกะเนี่ยก็ป่าประกาศไปจนถึงพรมมาโลกชั้นสุทธาวาสขั้นสูงว่าธรรมพระพุทธเจ้านี่ได้หมุนกงล้อแห่งธรรมจักรอันยอดเยี่ยมนี้ไม่มีใครจะปฏิวัติขัดขืนได้ไม่ว่าจะเป็นสมณะชีพามไหนเป็นเทวราหน้าไหนเป็นมารเป็นพระพรหมก็ไปคัดค้านไม่ได้เนี่ยเมื่อเป่าประกาศไปสิ้นสุดไปดังนั้นเนี่ยอิติหเตนะคเนนะเตนะมูเตนะยาวะพัมมะโรกาฉัตโธอภุคชิเขาบอกว่าเสียงเป่าประกาศเนี่ยมันกระชอนดังเป่าประกาศว่าพระพุทธเจ้าได้หมุนกงล้อแห่งธรรมยอดเยี่ยมไปแล้วเนี่ยดังไปจนถึงพรหมโลกเห็นไหมนะยืนยันอยู่ว่ามีพรหมโลกเห็นไหมเทวดาและพรหมโลกเสียงมันดังไปถึงพรหมเทวดาพวกพรหมเป็นพรหมโลกคุณอยัญจะทัศสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกปิสัมปเวทิเนี่ยโลกธาตุนะฮะทัศสาสีก็คือ10,000 10,000ก็คือหมื่นโลกธาตุเนี่ย10,000เขาอธิบายกันว่าโลกธาตุเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะมันมีการแบ่งในหลายแบบแหละแต่คำอธิบายก็คือว่าพันจักรวาลเนี่ยเป็น1โลกธาตุคิดดูพันจักรวาลนะจักรวาล1,000เนี่ยในขอบเขตจักรวาลที่เรารู้กันเนี่ยพันจักรวาลนี่เป็น1โลกธาตุอันนี้มันเป็นหมื่นโลกธาตุดูสิสนั่นวันไหวนะเสียงเนี่ยดังกึ่งก้องสนั่นวันไหวอัปมาโนจะโอภาโสโลเกปาตุระหสิอติกรรมเมวะเทวานาเทวานังเทวานุภาวังก็คือแสงสว่างเนี่ยโลกธาตุ10,001สวรรค์สั่นสะเทือนนะสั่นสะท้านแล้วก็แสงสว่างหาประมาณไม่ได้นะอัปมาโนโอจะโอลาโลโอภาโสโอภาโสแสงสว่างโอลาโลอย่างโอลานอย่างมหาอัปมาโนประมาณไม่ได้นะก็คือปรากฏขึ้นนะเป็นแสงสว่างที่สว่างไสวเกินกว่าแสงสว่างของเทวดานะครับเทวดานี่เขาบอกว่าเทวดามานี่มีแสงเทวดานี่มีแสงนะพระพรหมก็แสงชัดขึ้นกว่าเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ยิ่งแสงมากกว่าแต่แสงแสงแห่งการปราประกาศอะไรเนี่ยอย่างน่าอัศจรรย์มันเกิดมาจากการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าและมีพระอัญญากนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมตามเนี่ยโอ้โหแสงสว่างนั้นมันยิ่งใหญ่ล่วงเลยแสงสว่างของพวกเทวมนุษย์ทั้งหลายนะดังนั้น
จากนั้นอัตโขภควาอุทานังอุทาเนสิพระพุทธเจ้าก็เลยอุทานขึ้นมาอุทานขึ้นมาด้วยความยินดีว่าอัญญาสีวัตโพโกนทันโยอัญญาสีวัตโพโกนทันโยติอนิวาอุทานก็คือเป็นอุทานขึ้นมาว่าโอ้อัญญาโกนทันยะผู้เจริญนี่ได้รู้แล้วหนอท่านอัญญาโกนทันยะได้รู้แล้วหนอย้ำสองครั้งนะก็แล้วก็อิติหินเตนะอิติหินทางอายสมโตโกนทันยะอัญญาโกนทันโยตเววะนามังอโหสิและคำอุทานนั้นก็กลายมาเป็นชื่อใหม่ของท่านอัญญาโกณฑัญญะชื่อใหม่ของท่านโกณฑัญญะเดิมท่านชื่อโกณฑัญญะแต่ที่ท่านได้ชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะอัญญาแปลว่าได้รู้แล้วถ้าคำเต็มมันก็อัญญาสิเราตัดเหลือแค่อัญญาอัญญาโกณฑัญญะก็คือชื่อใหม่ของท่านแปลว่าโกณฑัญญะผู้ได้รู้เห็นธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยอันนี้คือพระธรรมจักรปวัตนสูตรพระสูตรบทแรกที่ในค่ำคืนนี้อาตมาก็ได้ใช้วิธีการให้โยมพะเยานี่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าโยมพะเยามารักษาศีลถือศีลอยู่ที่วัดอยู่คนเดียวเราก็นั่งฟังคนเดียวที่นี่ว่าจะไปนอนแล้วบอกว่าเอามาสวดด้วยกันเราใช้วิธีสวดแล้วค่อยอธิบายจะได้ไม่ง่วงมากนะก็ได้สวดเสร็จแล้วเราก็คิดว่าจะแปลก็แปลให้ฟังสรุปแล้วก็คือพระธรรมจักรปวัตนสูตรนั้นเป็นสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าชี้ทางผิดแล้วบอกทางถูกทางถูกที่นำไปสู่ความจริงรู้ความจริงคืออริยสัจ4แล้วก็เป็นการยืนยันว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้จริงเพราะว่าตรัสรู้ด้วยปริวัติ3อาการ12ตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยกัตตญาณสัจญาณกิจญาณกัตตญาณนะก็รู้แต่ละตัวนั้นด้วยญาณ3นี้คือด้วยปริวัติด้วยญาณ3เนี่ยก็3 4 12ก็เป็นอาการ12รายละเอียด12ประการจากนั้นเนี่ยเทวดาก็ร่วมเกิดธรรมจักขุพระพุทธธรรมพระอัญญาท่านกวนทัญญะก็ได้ธรรมจักขุคือได้ดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นตามแล้วก็เทวดาก็ดีใจเปล่าประกาศไปตั้งแต่เทวดาชั้นล่างจนถึงเทวดาชั้นบนแล้วก็ทะลุไปถึงพรหมโลกนะแล้วก็เกิดแสงสัคือความสั่นสะเทือนกัมปนาทแสงสว่างอันยิ่งใหญ่การที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกประกาศธรรมครั้งแรกนี่ทำให้แผ่นดินนั่นแผ่นดินสั่นสะเทือนแผ่นดินลือลั่นสั่นสะเทือนเป็นเหตุอย่างหนึ่งในการแผ่นดินที่มันแผ่นดินไหวที่เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวก็เวลาที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยจะทำให้แผ่นดินเนี่ยโลกธาตุนี่สั่นสะเทือนแสงสว่างอันยิ่งใหญ่นี่ก็คือเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาที่มีเนื้อหาใจความสำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรปวัตนสูตรก็ดังที่ได้สวดแล้วก็ได้อธิบายมาก็ด้วยประกาศฉะนี้ขอดวงตาแห่งธรรมการได้รู้เห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ